ในเนื้อหาต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการ search การค้นหาเนาะการค้นหามี2แบบนะคะอันนี้ก็คือ depth first search กับ depth first search ตัวพวกนี้ค่ะครูจะได้เรียนจริงๆจังๆเลยจำได้ตอนสมัยปริญญาตรีเนี่ยได้เรียนตัวนี้ในวิชา AI เนาะในวิชา AI เนาะเพราะอะไรจะเป็นการค้นหาข้อมูลหรือเป็นการค้นหาคำตอบ solution ของเกมที่มันเป็น puzzle game เนาะเราจะต้องอันนี้คือยกตัวอย่างเกมนะเพราะครูเป็นอาจารย์สายเกมสายวิชา 4G อะไรพวกนี้ครูขอยกตัวอย่างพวกนี้แล้วกันจริงๆแล้วในพวกวิชาอื่นๆหรือว่าในสายอื่นเช่นพวกสายอะไรอะสาย data science เนาะสายพวก big data อะไรพวกนี้จริงๆหรือ machine learning เนี่ยจริงๆพวกนี้ค่ะ machine learning เนี่ยก็มีเขาเรียกนะมันก็เป็นรากมาจาก AI นั่นเองนะครับก็มาจาก AI นั่นเองแล้วก็ AI เนี่ยมันก็ไปใช้ในการที่จะผลิตเกมด้วยเนาะใช่ไหมเกมที่เป็น puzzle game นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราเลยจำเป็นที่จะต้องรู้อัลกอริทึมนี้ครูถามหน่อยนะอัลกอริทึมนี้ depth first search กับ depth first search ได้เคยเรียนในวิชา discrete math หรือ data structure มาก่อนนะคะครูว่าน่าจะได้เรียนนะเคยในทรีเนาะเพราะวิ่งหาเนาะใช่ไหมวิ่งหาข้อมูลนะครับคืออะไรก่อนละกันถามว่า what คืออะไรเนาะเมื่อกี้ครูพูด why แล้วว่าเอาไปใช้ทำไมนะคะ what ก็คืออะไรมันคือขั้นตอนในการทำงานนะคะแบบเป็นระบบเนาะ systematically process นะเรา process อะไร process ทุกคือวิ่งตาม vertices หรือว่าตัว edge ของ graph เนาะเราอาจจะไม่ได้พูดถึงแค่ tree อย่างเดียวนะคะ general form ของ tree ก็คือ graph นะครับเราวิ่งตามหาในส่วนของที่เป็นทุกๆ vertex หรือว่าทุกๆedge ของ tree เนาะจากสิ่งที่เราเรียกเป็นอะไร adjacency metric หรือ adjacency list เนาะซึ่งเราถ้าเราจำได้มันจะเป็นแบบนี้ก็คือถ้า aไป B ได้ตรงนี้ก็ใส่1 A ตรงนี้ไป C ได้ตรงนี้ก็ใส่1อะไรเงี้ยจริงๆมัน A ไป A ด้วยเนาะปกติจะใส่0ไว้แต่ A ไป A ก็เป็น1ได้นะเพราะนั้นตรงนี้คือ adjacency matrix เป็น matrix ที่ represent การเดินทางจากโหนด1ไปอีกโหนด1เนาะต้องบอกตรงนี้ adjacency matrix คืออะไรก็คือ matrix ซึ่ง representทางเชื่อมเนาะจากโนด1จากโนด A ไปโนด B แล้วกันนะถ้ามันเป็น1มันจะเป็นมันก็มีทางเชื่อมหรือมันมี edge เชื่อมไปเนาะซึ่งแอปพลิเคชันหรือตัวโปรแกรมที่เราจะสามารถที่จะใช้ตัวพวกนี้ก็คือพวกเรื่องของวิชาเน็ตเวิร์กล่ะเน็ตเวิร์กคอนเนคทิวิตี้การเช็คว่าจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งสามารถเดินทางถึงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่า number of islands นะคะก็คือจำนวนเกาะเห็นไหมในนี้ในเกมของเรามีเกาะทั้งหมด100เกาะเลยเราจะต้องวิ่งนะทำเป็นเกมอะไรอะเกมวันพีซอะไรเงี้ยต้องไปเดินทางไปใช้เกาะใช้เรือลอยไปอะไรพวกนี้เป็นเกมของเราเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธีการเชื่อมทั้งหมดจะไปยังไงหรือว่าไซเคิลก็คือก็คืออะไรอะวงจรใช่ไหมวงจรอาจจะเป็นพวกHamiltonianหรือว่าออยเลอร์นะคะวงจรที่เป็นเซอร์กิตเนาะไซเคิลต่างๆนะต้องใช้คอนเซปต์พวกนี้ทีนี้คอนเซปต์ของ depth first search กับ breadth first search ต่างกันยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของ depth first search นะ depth first search ก็คือจะลงลึกก่อนลงลึกก่อนแปลว่าอะไรก็คือสมมุติว่าเราเริ่มต้นที่ A นะA ก็จะต้องหาตัวที่ลงจากมันไปเนี่ยก็เลือกโซนอันนี้เลือก C นะเพราะฉะนั้นก็มา C ก่อนจากนั้นจาก C C ไปไหนได้บ้าง C ไป F ได้ไปกลับมา A ได้เพราะฉะนั้นก็เลือก D เนาะก็จะกลายเป็น A B A C D ถูกไหมทีนี้พอ D ปุ๊บ D ไปไหนไม่ได้ไป A อย่างเดียวเราไม่เอาละเหมือนมันลงมาละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องย้อนกลับไปที่ C แล้วก็หาตัวต่อไปซึ่ง C เนี่ยมันก็คือไป F ก็เลยมา FF ก็จะไปได้ทั้ง E และ D แล้วก็เลือกสมมติอันนี้เคสนี้เลือก D
D แล้วเลือก E เพราะฉะนั้นเนี่ยวงจรเนี้ยครบหมดละจากนั้นก็เลยขึ้นมาเลือก G G จะไป J หรือไป H เราเลือก H เนาะแล้วก็เลือก I แล้วก็เลือก J อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็น depth first search ก็คือลงลึกก่อนนะคะซึ่งในการทำงานของ depth first search เนี่ยด้วยความที่มันจะลงลึกไปก่อนเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลงลึกไปมันต้องมีการเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้น data structure ที่ใช้ในการทำงานของมันก็คือ stat วงไว้เลยว่าเป็น stat เนาะซึ่งแตกต่างจากอะไรคะแตกต่างจากตัวที่เป็น depth first search นะ depth first search จะเป็น queueแล้ว depth first จะเป็น queue อย่างนี้นะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะเอา depth first เป็น queue นะแต่ depth first หรือ DFT เนี่ยก็คืออะไรมันก็จะคือสมมติว่าพอลงมาปุ๊บตรงเนี้ยวิธีการทำงานของมันก็คือสมมติเราเลือก A ก่อนใช่ไหม A ปุ๊บตัวที่มันจะไปต่อได้คือมี3ทางถูกไหมถ้าดูจากรูปนะมันไปได้3ทางแล้วกูแอบใส่แบบนี้ไว้แล้วกันมีทางนี้อุ้ยมีทางนี้มีทางนี้แล้วก็มีทางนี้ถูกไหมเราเลือก3ทางแต่ในเคสนี้เราเลือกอะไรคะเราเลือก C เนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไป C เนี่ยเราต้องมีการแบบเซฟลงสแต็กไว้ก่อนเพื่อที่กลับมาเราจะได้ทำถูกก็คือต้องใส่ D กับใส่ E ไว้เนาะก่อนแล้วจากนั้นคือเราเลือกไว้เช่นอันนี้ก็คือ push vertex onto the stack เนาะ when it is visited for the first time เนาะทีนี้มันก็เลยใส่ลงไปในสแต็กคือ A เป็น1แล้วก็เลือก C C ก็มี D กับ F ใช่ไหมเลือก Dจากนั้นคือ D จบแล้วเราก็เลยมาเลือกเราก็เลยขึ้นมาที่ C แต่จาก C ไปเนี่ยก็คือเราก็เลยมาเลือก F เพราะว่ามันไม่เหลือตรงเนี้ยในวงลูปเนี้ยมันครบแล้วเหลือจาก C เนี่ยเลือกไป F ได้อย่างเดียวก็เลยมาเลือก F แล้วก็มาช่อง Fทีนี้ F เนี่ยมันก็เลือกไปไม่ E ก็ B ถูกไหมเนาะแต่เคสนี้เราเลือก B เคสนี้ทำไมเลือก B เลือก B ก่อนโอเคเลือก B ก็เลยมา B นั่นเป็นอันที่5แล้วจาก B ไป E ก็เป็นอันที่6B ไป E ก็เป็นอันที่6อย่างเงี้ยแล้วก็หมดละหมดแล้วในชุดนี้เราก็ต้องไปเลือกชุดใหม่ก็คือเลือก G เนาะก็จะกลายเป็น G H แล้วก็ I แล้วก็ J ตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอะถ้าเกิดสมมติว่าจะทำให้เรามองได้ง่ายกว่ากันก็คืออย่างเงี้ยเราสามารถแปลงกราฟนะคะไปเป็นอันเนี้ยไปเป็นไบนารีไปเป็นทรีมันจะเห็นภาพกว่าเช่นA ไปไหนได้บ้างคะ A มา C ได้มา E ได้แล้วก็มา D แล้วก็ใส่ C เนาะตรงนี้เป็นเส้นประเนาะเป็นเส้นประเลือก C มาเลือก D สังเกตว่า depth first search เนี่ยค่ะพอมาเขียนเป็น tree ปุ๊บมันจะเห็นเป็นลักษณะว่าdepth ก็คือลงลึกเนาะ depth โดยชื่อมันนะคะก็แปลว่าลงลึก
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นนะเวลาเราเลือกอะค่ะมันจะเลือกเป็นลักษณะที่ลงลึกไปตลอดก็คือไป next ของมันจะเป็นอย่างเงี้ยมา A มา C C ลงลึกกว่า B กว่า A เนาะแล้ว C มาเลือก D ก็ลงลึกกว่าอย่างเงี้ยโดยที่ C อะค่ะมีทั้งไป D ก็ได้มา F ก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันก็จะเขียนแบบนี้พอตรง D จบปุ๊บเนาะแล้ว D เนี่ยมันกลับมา A ได้ตรงนี้มันเป็นลูปละจบละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องสเต็ปจากอันนี้เป็นลูกคนที่1อันนี้เป็นลูกคนที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ depth first search ก็คือมันจะลงลึกมาก่อนจากนั้นค่อยเลือกลูกเป็นฝั่งที่2อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอจาก F เนี่ยโดยตัว F มันนะคะมีไปได้ทั้ง B แล้วก็ E ถูกไหม F มาได้ B แล้วก็มาได้ E เหมือนกันแต่เราเลือก B ก่อนเนาะแล้ว B เนี่ยไปได้ที่ E อย่างเดียวพอ F ไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็มา E อย่างเดียวแล้วก็ย้อนกลับมานี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะจบในส่วนของลูปนี้จากนั้นก็คือเราก็มาเลือกตัวใหม่ก็คือเลือก G นะคะ G เห็นไหมมันก็ลงมา H ลงมา I ลงมา J สังเกตว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกราฟเนาะใช่ไหมมันก็จะดูยากนิดนึงเพราะเราดูไม่ออกว่าเป็นอะไรขึ้นอยู่ว่าถ้าเราเลือกอันไหนจะเป็นรูทอันไหนจะเป็นสูงกว่าแต่พอมันแปลงมาเป็นอยู่ในรูปของตรงนี้คล้ายๆเป็นกึ่งทรีเนาะตรงนี้เราเรียก forest นะเพราะว่ามันมีหลายๆทรีอยู่ด้วยกันนะไม่ได้มีรูทเดียวมีรูท A กับรูท G อยู่ด้วยกันเราเรียก forest เนาะเป็นทรีหลายๆอันเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่า keep depth first search forest นะคะ forest อันนี้ป่าอันนี้เนี่ยก็คือในการที่จะระบุถึงคอมโพเนนต์ก็คือองค์ประกอบต่างๆที่มันเชื่อมต่อกันแล้วก็คือโนดต่างๆที่มันเชื่อมต่อกันเนี่ยเราจะใช้ depth first search ในการแก้ปัญหาตัวนี้ก็คือ depth first search เนี่ยมันจะ shows node ทั้งหมดในลักษณะที่เป็นแบบอะไรในลักษณะที่เป็นแบบ depth first search manner นะคะนะเขาบอกว่ากราฟอันนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ไม่ไซคลิกอะไซคลิกก็ถ้ามันไม่มีเอชที่มันเป็นแบ็กเอชอะก็คือเป็นเอชที่มันย้อนกลับได้นะเป็นเอชที่ย้อนกลับได้คืออะไรเป็นลักษณะแบบเนี้ยย้อนกลับไปอย่างเงี้ยไม่ใช่มันจะลงมาจากล่างจากบนลงล่างอย่างเดียวถูกไหมเอชอันนี้ขึ้นไปข้างบนไม่มีนะเราจะไม่มีเอชที่ย้อนกลับไปแบบนี้นะก็คือเราจะเรียกเป็นอะไซคลิกนะอันนี้ก็คือเป็นอัลกอริทึมของ depth first search นะคะเดี๋ยวเราค้างไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะเดี๋ยวถ้าวิธีการ represent เป็น stack เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะต้องเขียน stack เป็นแล้วก็มาเขียนถึงจะมาเขียนเป็นขั้นตอนการทำงานของ depth first search traversal นะคะ ตอนเทอมที่เราได้เขียน stack บ้างไหมคะจะลอง implement stack บ้างไหมเอ่ยเอาเงียบเลยไม่มีใครตอบเลยได้เขียนสแต็กไหมไม่เคยเขียนมาเลยทั้งเงียบแบบนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราข้ามตรงนี้ไปก่อนเนาะตรงนี้ก็คือขวดอธิบายวันนี้พูดถึงคอนเซปต์ก่อนแล้วกันนะครับเรายังไม่ได้ไม่ลงไป implement หรือว่าลองไปอะไรจริงๆนะต่อไป best first search ต่างกันยังไง best first search ก็คือมันจะไปในทางกว้างก่อนไปทางลูกเชิงกว้างก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นจากรูปนะคะ A ใช่ไหม A เป็นสีทำไม A เป็นสีเหลืองเนาะครูใส่สีเหลืองมาก่อนแล้วกันทีนี้ A เป็นรูท A เป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ย A มีลูกเป็นใครก็ตามวิ่งลูกตามนั้นหมดเลยนะในกรณีนี้ลูกเป็นสีชมพูเนาะจะครูใส่เป็นสีเขียวไว้ให้แล้วกัน1 2 3 A มีลูกแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตมันจะวิ่งตามลูกที่เป็น
ลูกแนวเขาเรียกว่าลูกก่อนเสมอก็คืออะไรในกรณีนี้จะเห็นว่าเป็น c เป็น1 d เป็น2 e เป็น3ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะสังเกตว่ามันจะเห็นเป็นอย่างเงี้ยเห็นป่ะเห็นมั้ยอันนี้ก็จะเป็น1 2แล้วก็3มาอันนี้เห็นมั้ยมาจบที่อันนี้1 2 3จะเลือกอันนี้ก่อนจากนั้นก็คือพอ c อ่ะเป็นลูกคนที่1ปุ๊บก็ต้องไปหา1 1ตัวที่เป็น1 1ของ c คืออะไรใส่เป็นสีชมพูเนาะ C มี1 1แค่นี้ถูกมั้ยเพราะว่าถ้า C จะไป D ไป A มันซ้ำแล้วอ่ะมันจะไม่ย้อนกลับเมื่อกี้ที่บอกคืออะไซคลิกเนาะมันจะไม่ย้อนกลับนะคะเพราะตรงนี้จะเป็น1 1เนาะนั่นคือเหตุผลว่าตรงนี้มาเลือก1 1ตรงนี้แล้วจบละ C ไม่มีลูกต่อแล้วมีลูก C คนเดียวต่อไปก็ไปเช็ค D D มีลูกต่อไหมดีไม่มีลูกต่อเลยนะมีเหมือนกันแต่มันย้อนกลับไป A กับ C เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เอามาเช็คที่ E ละ E ตอนนี้มา consider E นะ E อุ้ยใส่สีเหลืองแล้วกันนะจะได้นั่น E มีลูกกี่คนคะ E มีลูกไปทางไหนได้บ้างมีทาง F มีทาง D แล้วก็มีทาง A ใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่เอาใช่ไหมสองบนสองอันบนไม่เอาเอาอันล่างอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะว่าเหลือว่างอยู่อันเดียวเพราะฉะนั้นก็เลย B ก็เลยเป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเลยไล่เป็นอะไรคะ A เนาะจริงๆมันมีวาดรูปให้ดูป่ะเอ่ยมาดูรูปตรงนี้ A นะคะ A เนาะมีรูปเป็น C D E ถูกไหมอันนี้ดูง่ายกว่าหน่อยถูกป่ะเนาะจากนั้น C มีลูกตัวเดียวคือ F แล้ว E มีลูกตัวเดียวคือ B เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันลงมันก็จะลงมาตามนี้เป็น1 2 3 4 5 6โอเคไหมทีนี้เนี่ยก็คือ G ก็มีไป S กับไป J 2ทางตรงนี้จบเนาะแต่ตรงนี้ G นะคะตรงนี้ก็ไป G ก็มีลูก2คนคือ S กับ J แต่เราเลือก H ไปก่อนแล้ว H มีลูกคนเดียวคือจะ Iนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นมาต่อด้วย5 6 7 8 9แล้วก็10แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือ depth first search สังเกตนะคะถ้าเป็น depth first search มันจะลงล่างก่อนแต่ถ้าเป็น breadth first search มันจะวิ่งอย่างนี้ถ้าเป็น breadth first search จะวิ่งตามแนวอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยตามแบบนี้เห็นไหมลงมานี้แล้วก็วิ่งนี้แล้วก็ค่อยวิ่งนี้ best เนาะคำว่า best ทางกว้างนะคุณใช้คำว่าทางกว้างก่อนแต่ในขณะที่ depth first search จะลงทางลึกก่อนทางลึกคืออะไรทางลึกก็จะเป็นอารมณ์ประมาณแบบนี้ก็คือลงมานี้ลงมานี้แล้วก็ลงมานี้จนสุดก่อนเลยแล้วค่อยย้อนกลับขึ้นไปแล้วก็ไปเช็คลูกข้างๆแล้วก็ลงลึกมานะอันนี้มันลงลึกมันก็เลยลงลึกมาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทางลึกนั่นเองโอเคพอเข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้ไหมซึ่งก็เอาไปเขียนเป็นอัลกอริทึมของ best first search ได้อย่างนี้เนาะซึ่งก็คือเขาใช้เป็นคิวในการออกแบบโอเคถึงตรงนี้มีใครมีอะไรสงสัยถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีขออนุญาตสรุปตรงนี้ก่อนแล้วก่อนที่จะจบตรงพาร์ทนี้ก็คือ depth first search ต่างจาก breadth first search ยังไงนะ data structure ที่ใช้1คือไม่เหมือนกัน depth เนื่องจากลงลึกใช้ stack breadth first search เนื่องจากไปทางกว้างใช้ queue เข้า queue โอเคไหมต่อไปจำนวนครั้งจำนวน vertex นะคะก็คือเป็นTwo orderlings กับ one orderlings ต่างกันไงตรงนี้ไม่รู้ว่า orderling คืออะไรวะ number of vertex ทำไมเป็น2กับเป็น1เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาดูตรงนี้ชนิดของ edge นะคะชนิดของ edge ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเส้นเชื่อมนะคะก็คือ depth first search จะเป็น tree เนาะแล้วก็มีเส้นเชื่อม back edge ได้
แต่ในขณะที่ tree the first best first เป็น tree เหมือนกันแต่ว่าเป็น cross edge นะมันสามารถ cross line กันได้ข้ามไลน์กันได้นะ application ก็คือ the first จะเป็นเรื่องของการทำทั้งหมดเลยจะเป็นเรื่องของ connectivity acyclicityนะแต่ส่วน deferred จะเป็น articulation point กับ deferred จะเป็น minimum edge path นะแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานของ agency matrix ก็คือเป็น v กำลัง2เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเป็น list ก็จะเป็น d บวก e นะครับซึ่ง2อันนี้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนะในการหาซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็คือเขาเลือกแต่ละปัญหาเนี่ยมันก็จะใช้แต่ละวิธีแล้วมันได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวครูเก็บเดี๋ยวครูขอมาไว้ก่อนนะว่าตรงนี้ two orderings กับ one ordering ต่างกันยังไงเดี๋ยวห้องนี้มีใครรู้บ้างไหมเอ่ยครูไม่แน่ใจไม่รู้พบจำได้หรือเปล่าไม่รู้เขาว่า two orderings กับ one orderings แต่ว่าก่อนที่จะนั้นก็คือขอสรุปตรงนี้ก่อนก็คือตอนนี้เราจะสรุปเรื่องของ brute force กับ exhaustive search นะเมื่อกี้ที่ครูถามไปก็คือมันมีทำไมต้องมี brute force กับ exhaustive search ด้วยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันที่ใช้ brute force ก็คือ1ก็คือเราต้องการที่จะมันเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการออกแบบอัลกอริทึมเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกใช้วิธีนี้กับ2ก็คือบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นวิธีเดียวนะคะในการหา solution สำหรับปัญหาที่ยากมากๆบางปัญหายากๆบางทีอ่ะแค่คิดวิธีการที่จะให้ออกมาสัก1วิธีก็ยากละเพราะฉะนั้น brute force เป็นทางเลือกหนึ่งที่มันเป็น definition ตรงไปตรงมาเนาะยังไม่ต้องหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปกว่านี้นะก็ใช้วิธี brute force แล้วก็สองก็คือ not worth time นะคะก็คือเราไม่มีเวลาในการที่จะหาอัลกอริทึมที่มันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้เราก็ใช้อันนี้ไปก่อนเนาะต้องการที่จะให้ปัญหามันออกมาก่อนหรือว่าเรามีจำนวน instance น้อยๆเราก็ไม่จำเป็นต้องให้มีประสิทธิภาพเท่าไหร่แค่ปัญหามันถูก solve ออกมาได้ก็โอเคละแล้วก็ในการที่จะทำ brute force เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ project time constraint ก็คือมีข้อจำกัดเรื่องเงื่อนเวลาในการทำ project ต้องการทำออกมาให้เร็วที่สุดเพราะจัดการเอาออกมาก่อนเลยวิธีการไหนทำได้ทำมาก่อนเนาะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของวิศวกรเนาะวิศวกรเรายังไม่ยุ่งถึงประสิทธิภาพก่อนเท่าไหร่ในตอนแรกทำให้มันออกมาก่อนเสร็จแล้วค่อยมาปรับปรุงประสิทธิภาพจากนั้นก็คือในกรณีที่บางทีปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาเล็กๆ small size problem เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือ performance มันก็สามารถที่จะยอมรับได้นะตรงนี้ยอมรับได้เมื่อไหร่คะเมื่อปัญหาเล็กๆปัญหาจะเล็กๆแล้วก็สิ่งสุดท้ายเมื่อกี้ที่ครูบอกก็คือครูได้พูดไปแล้วคือมันใช้เป็นเบสมาร์กในการที่จะบอกว่าอันนี้แน่เป็นอัลกอริทึมที่มันจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะนั่นคือเหตุผลที่เพียงพอเราในการที่จะหาอัลกอริทึมที่มันมีประสิทธิภาพมากกว่านะมันเลยเป็นเบสมาร์กสำหรับอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เราจะได้ทำต่อไปโอเควันนี้ก็จบในส่วนของที่เป็นโมดูล2วีคนี้ในเรื่องแรกคือในเรื่องของที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรในเรื่องของที่เป็น brute force แล้วก็ exhaustive force นะคะเดี๋ยวครูจะพูดขออนุญาตเรายังมีเวลาอยู่ขออนุญาตพูดต่อไปอีกเรื่องนึงเลยนะคะก็คือจริงๆมันจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันกับอันเมื่อกี้อะค่ะก็คือเป็นหัวข้อของว่าถ้าจะหา unique ว่าเช็คว่า list นี้มันเป็น unique มีข้อมูลไม่ซ้ำกันเป็นยังไงนะใช้วิธีการ brute force ยังไงแล้วก็เปรียบเทียบกับวิธีการใหม่นะซึ่งวิธีการใหม่อันนี้เราเรียกเป็นวิธีการที่เรียกเป็น transform and conquer design strategy เราเคยเห็นดีไซน์แบบนี้ในไหนรู้ไหมเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้คือขอเบรกสัก10 นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่โอเคนะคะ